เดวิตีฉันบอกแม่เธอแล้วแม่น่าจะกําลังกลับมาด,ดื่มนี่ก่อนนะเธอจะรู้สึกดีขึ้นแต่ว่าอังกาศกุดันอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเรวิตีโทษทีที่โทรไปฉันก็ไม่อยากจะกวนแต่ว่าเธอน่าจะกำลังห่วงมากฉันจะบอกเธอให้นะที่นั่นจะกุดดันแล้ว เจอกันแล้วล่ะเรียบร้อยอะไรนะเธอเจอกดดันแล้วเหรอฮะใช่ใช้เวลาหน่อยแต่ยังไงฉันก็เป็นตำรวจถ้าเจอกุดดันแล้วฉันทำเพื่อเธอเลยเพื่อเธอพวกนั้นเจอกุดดันแล้วเหรอเออใช่เจอแล้วล่ะเจอแล้วขอบคุณพระเจ้าขอบคุณนะฉันกลับไปหาอักชัดดีกว่า พวกเขาอาจต้องการฉันเ,ออเ,เดี๋ยวฉันมานะโอเคเออโชคดีนะเอแต่ว่าอังกาศนี่อังกาศเหรอมันไปทำอะไรที่นั่นเหรอเรวตีเธอสองคนไปอะไรกันน่ะขอบคุณที่บอกฉันนะเรวตี ท่านจะไม่ยอมให้ใครมายุ่งกับเรวัตีแน่ไออังกาดไอบา้ามันตามติดเรวาตีอยู่ตลอดเวลาฉันจะไม่ยอมหรอกนะอย่างนี้ฉันจะฆ่ามันซะเลยมันจะต้องมาขวางฉันไม่ได้มาสิเรามาเลือกกัน ว่าใครเนี่ยจะได้เป็นเมียอักชัดกับสะพ้ายของบ้านหลังนี้ฉันตีแต่ว่ากุดดันกุดดนันนยอยากจะเป็นเพื่อนกับทุกๆคนนะ่ะเธอนี่ท่างไม่เข้าใจอะไรบ้างเลย ก็เธอเล่นรักกุดดันจนตาบอดขนาดนี้เนี่ยฮะแต่ว่าฉันจะไม่ยอมให้ชีวิตของอักชัดจะต้องพังลงไปเด็ดขาดกุดดันะเป็นสะพ้ายที่ดียังไม่ได้เลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะเป็นแม่ผัวที่ดีได้หรอกนาะแต่ก็ไม่เป็นไรฉันคิดว่าฉันคงสอนได้นะ แต่ว่าการเป็นเมียนะจะให้ฉันสอนให้กุดดันเป็นเมียที่ดีได้ยังไงกันเล่าไหนเลือกเลยฉันจะเลือกคนที่ฉันชอบแล้วล่ะนะบอกเลยว่าคนนี้นะเก่งที่สุดในเมืองนี้ด้วยซ้ำไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะหนึ่งในคนที่ฉันเลือกเอาไว้จะได้เป็นแม่ผัวของบ้านผิดแล้วล่ะคะ่ะ ย่าชันตีคะ่ะย่าผิดแล้วละคะ่ะและตัวหนูเองก็จะไม่ไปไหนทั้งนั้นนะคะเข้าใจไหมคะการที่จะเอาผู้หญิงอีกคนเข้ามาในบ้านทั้งๆท,ท,ท,ที่มีหนูอยู่แล้วเนี่ยมันผิดมากผิดจริงๆการคิดว่าจะให้ผู้ชายมีเมียใหม่ทั้งๆท,ท,ที่เขามีอยู่แล้วมันก็ผิดอีกเหมือนกันจริงไหมละคะ ฉันให้โอากาสเธอหลายต่อหลายครั้งให้เธอพิสูจน์ตัวเองแต่ว่าเธอเนี่ยไม่เคยพิสูจน์ได้ว่าเธอนะ่ะถูกต้องบ้างเลยนะเธอคงลืมไปสินะว่าฉันต่อว่าอะไรเธอไปเมื่อเกนี้ หนูไม่ได้ลืมอะไรทั้งนั้นแ่ะคะ่ะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งนะเอาเป็นว่าย่าถูกแล้วหนูผิดจริงไหมคะแต่ว่าสายสัมพันธ์ของหนูกับลุงจริงๆแล้วมันมีอยู่จริงนะคะคุณย่าเข้าใจไว้ซะด้วยไหนช่วยบอกมาหน่อยสิคะถ้าหนูกับลุงไม่ได้แต่งงานกันในสถานาการณ์จำเป็นจีบกันเหมือนกับคนอื่นย่ายังจะพูดแบบนี้อีกไหมถ้าเราเจอกันก่อนแต่งงานเหมือนคู่อื่น เราจะได้รู้จักกันเราจะรักกันแล้วแต่งงานกันอยู่ดีคะ่ะแต่มันไม่ใช่กรณีของหนูกับลุงมันไม่ได้หมายความว่าหนูไม่คู่ควรกับเขาหนูยอมรับว,ว่าย่าไม่ชอบวิธีของหนูแต่ว่าคิดสิคะย่าลองคิดให้มันดีๆนะคะลองคิดดูลักษมีนะ่ะสามารถพูดจะปรึกษา ปรึกษาอะไรกับหนูก็ได้ลักษมีน่ะเขาสามารถที่จะระบายความในใจให้หนูฟังได้ทั้งหมดแต่ว่าย่าชันตีคะแล้วย่าล่ะพูดแบบนั้นถึงตัวเองได้ไหมย่ยาชันตีย่าน่ะเป็นคนที่เข้มงวดมากๆเลยย่าชันตีคะแล้วธุรคาเขาบอกย่าหรือเปล่า ว่าตัวเขาเองนะ่ะมีความลับอะไรบ้างเขาบอกย่าบ้างหรือเปล่าล่ะคะย่าชันตีคะทุกคนเนะ่ะเคารพย่านะเราเคารพย่าชันตีกันหมดโดยเฉพาะย่าของหนูย่าอายุมากกว่าย่าชันตีด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าย่าก็ยอมทนย่าชันตีมาตลอดเพราะว่าย่านะ่ย มีสายสัมพันธ์กันไม่ใช่เหรอย่าชันตีคะสายสัมพันธ์ทุกอย่างเนะี่ยมันมาจากการให้เกียรติถ้าย่าไม่คา้านที่ตัวเองจะคุยกับคนอายุเยอะกว่าเหมือนเพื่อนทำไมาย่าไม่ชอบให้หนูเป็นเพื่อนกับคนอื่นละ่ะเธอพูดจาไร้าสาระเป็นปริศนาแล้วจะมาสอนอะไรฉันงั้นเหรอไม่ใช่เลยคะ่ะ หนูแค่พยายามที่จะบอกว่าสายสัมพันธ์มิตรภาพนะ่ะสิ่งที่ยากคิดว่ามันผิดนะมันเป็นสิ่งที่ทำให้หนูมีความแข็งแกร่งและหนูก็มีพลังมากเลยค่ะคุณลุงเขาเป็นเพื่อนของหนูเพราะมิตรภาพของเรามันทำให้หนูกล้ามายืนต่อหน้าชันตีแบบนี้มาแสดงจุดยืนแสดงตัวตนต่อหน้าย่าแบบนี้ไงคะเพราะว่ามิตรภาพนี่ มันเป็นสิ่งที่สัมผัสไม่ตับภาพม่ตัภาพม่ตัภาพถ้าเธออยากจะเป็นเพื่อนกับเขานักแล้วเธอแต่งงานกับเขาทำไมบ้านจินดานต้องการแม่สามีดูแลไม่ใช่เพื่อนคนที่บริหารบ้านในความเข้มงวดและมีวินยัย คนที่เข้าใจในธรรมเนียมของครอบครัวนี้เข้าใจดีทุกอย่างเราต้องการสไยแบบนั้นสไยที่ดีที่ทำให้ครอบครัวเราปลองดองกันได้และเธอรู้ไหมการเป็นเมียนี่มีหน้าที่อะไรไม่เงินสินนะเงินก็ชัดเจนแล้วล่ะกุดดัน เธอไม่มีหน้าที่เป็นเมียที่ดีได้หรอกจำคำฉันเอาไว้ให้ดีเธอไม่มีทางทำหน้าที่เมียดีๆกับเขาได้หรอกเนอะเธอเป็นแบบนั้นแหละกุนเดินท่านหนูไม่รู้ว่าการเป็นเมียที่ดีเป็นยังไงแล้วก็พวกท่านก็ไม่รู้เหมือนกัน นี่กดดันทุรคาอะไรอะไรมันก็จะบ้าไปใหญ่แล้วนะเนี่ยเธอดูสิแบบนี้นั่นแหละดีแล้วนะให้มันเกิดเรื่องไปเลยย่าชันตีหนูพูดอะไรผิดเหรอถ้าย่าอยากจะว่าว่าหนูคบสามีหนูแบบผิดผิดย่าคงต้องว่าพวกท่านก่อนนะคะ พวกท่านคบกันแค่ทางกายเหรอพวกท่านเป็นแค่สามีภรรยาแค่นั้นเหรอถ้างั้นทำไมเราต้องพูดถึงพวกท่านในเชิงของมิตรภาพด้วยละ่ะว่าพวกท่านนะ่ะอยู่ข้างกันเสมอทำไมย่าถึงเชื่อในพระเจ้าล่ะคะถ้าย่ามองว่ามิตรภาพมันผิดนะแสดงว่าย่าก็ไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าของย่าเหมือนกันถ้าย่าทำไม่ได้ ยาก็อย่ามาตั้งคําถามสายสัมพันธ์ของหนูกับลุงเลยและวทาไมหนูจะเป็นเพื่อนกับสภัยไม่ได้หนูเป็นได้ทุกอย่างเลยคะ่ะมันผิดที่จะคิดว่าสามีภรรยามาเป็นคู่กันเพื่อที่จะมีอะไรกันแล้วก็มีลูกแค่นั้นเหรอถ้ามันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ได้มีอะไรกันก็คือคนไม่รู้จักกันไม่มีความหมายอย่างนั้นเหรอคะสายสัมพันธ์น่ะมันต้องมาจากมิตรภาพนะคะ และมิตรภาพนะ่ะจะทำให้แม่ผัวลูกสภัยเขาสนิทกันได้ในยามที่ลำบากค่ะเข้าใจเอาไว้ด้วยหนูนะ่ะไม่ได้แค่พูดไปเรื่อยและหนูก็เชื่อว่ามิตรภาพมันสำคัญเพราะฉะนั้นยากควรจะเข้าใจนะคะว่าหนูนะ่ะกำลังพูดถึงมิตรภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรช่วยเข้าใจด้วยนะคะ ฟังให้ดีนะกุนดานไม่ได<น>้ะค่ะย่าชันตีหนูได้ยินมามากพอแล้วขอหนูเป็นคนพูดบ้างหนูอาจจะพูดจาใส่ย,ย่าชันตีแบบไม่น่ารักหรือว่าพูดจาทําให้ย่าต้องเสียใจหนูขอโทษนะคะถ้าเป็นแบบนั้นขอโทษจริงๆนะคะย่าชันตีย่าคะ หลานชายของย่าอักชัดเป็นสามีหนูตั้งแต่วันแรกที่หนูก้าวเข้ามาในบ้านหลังนี้เขานะ่าทำให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่มีทางทำอะไรได้เลยเราทั้งคู่เคยทะเลาะก,กันอยู่บ่อยๆเราเถียงกันอยู่ประจำ และหนูก็มั่นใจว่าเราจะเถียงกันต่อไปและหนูก็ต้องการแบบนั้นการเถียงของเราทําให้เราสนิทใจกันมากขึ้นและก็ทําให้เราเชื่อใจกันแล้วมันก็ยังทําให้เห็นว่าทําไมอักชักจินดานเป็นคนที่ยิ่งใหญ่หนูภูมิใจในตัวเขาภูมิใจที่ได้แต่งงานกับคนดีๆแบบนี้ค่ะ แต่ว่าสิ่งที่ทำให้หนูภูมิใจมากกว่าก็คือหนูเป็นเพื่อนกับสามีของหนูได้ย่ายกตัวอย่างว่าขั้นบันไดก็เหมือนชีวิตของสไปายคนหนึ่งใช่ไหมล่ะคะย่าบอกว่ามันเหมือนขั้นบันไดเราจะก้าวข้ามไม่ได้ มิตรภาพนั่นแหละค่ะที่จะทำให้เราข้ามมันไปได้มิตรภาพไม่มีการนับเรื่องบุญคุณเราแค่มองที่ความรักออฉันทีกุดดันเขาพูดถูกแล้วนะถ้าสายสัมพันธ์มาจากมิตรภาพความเข้าใจเนี่ยฉันบอกเลยว่ามันจะไม่มีการทะเลาะก,กันแน่ อักชัดโชคดีนะที่ได้ภรรยายังกุดดันฉันทีฉันอยากจะให้เธอยอมรับกุดันแล้วทำไมสพายของกุดันเนี่ยถึงไม่ยอมรับแม่ผัวของตัวเองละ่ะแล้วทำไมทุกวันนี้อักชัดกับกุดดันยังไม่มีอะไรกันเลยเธออาจจะลืมคำสอนของเรานะว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าฉันน่ะไม่ลืม ฉันไม่มีทางลืมและเธอกำลังทำผิดอยู่ในการต่อสู้ระหว่างมิตรภาพกับอำนาจการเลือกมิตรภาพจะทำให้เธอได้เสียใจอย่างแน่นอนเลยละแล้วเรามาดูกันเราจะไม่ไปในทางนั้นแล้วกุนด,ดันจะอยู่ที่นี่กุนด,ดันจะรู้ว่าทำไมคนเราต้องปกครองด้วยความเข้มงวดไม่ใช่ความใจดี และไม่ใช่มิตรภาพเลยย่าชันตีคะชีวิตเราน่ามันพลิกผันได้เสมอในฐานะแม่ผัวลูกสะพ้ยเมียและสมาชิกในครอบครัวและยิ่งกว่าสิ่งอื่นได้ มันมีความหมายมากขึ้นในฐานะของเพื่อนค่ะย่าคะหนูไม่กล้าเมินคำเตือนของย่าชันตีหรอกคะ่ะ หนูจะเอาชนะมันไปให้ได้เลยเพราะว่าหนูมีคนที่อยู่ข้างๆหนูย่าอย่าเพิ่งคิดมากเลยนะคะลักษมีเราอยากจะรู้ว่าเธออ่านอะไรอยู่กันแน่นฮะไม่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 มีอะไรหรอกคือว่า เอวาดานส่งข้อความมานะโอ้พระเจ้าเดี๋ยวนี้เขาโรแมนติกแปลกก็นะก็เขาเป็นสามีเธอนี่นาเขาก็ต้องหวานกับเธอสิจริงไหมล่ะฮะที่ฉันพูดนะก็ใช่นะแม่แม่พูดถูกนะเขาเป็นสามีเขาก็มีสิทธิ์ที่จะหวานกับหนูอยู่แล้วล่ะนะใช่ไหมล่ะแม่ คือว่าที่จริงยากค่ะเดี๋ยวหนูไปล้างมือก่อนแล้วกันนะคะโอเคโอเคล้างดีๆด้วยนะเออไปเถอะนะาจะไปล้างก็ล้างให้ดีล่ะโอ้โ้ขอแค่อย่างเดียวให้อีกไม่นานอักชัดกับกุดันรักกันจริงๆขึ้นมามันจะดีมากเลยล่ะเออย่นี่ย่เอาแบบนี้ดีไหมเออคืออะไรเหรอ เออใช่ย่าแม่น่ะเป็นเพื่อนของเราใช่ไหมใช่แล้วใช่เพราะเราเป็นเพื่อนแม่ไงเรานะ่ะก็ต้องช่วยแม่แบบนั้นนะถูกต้องไหมล่ะคะแต่ช่วยยังไงละ่ะเราต้องช่วยให้เอเจกับแม่น่ะกล้าพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไงเล่ายังไงกันละ่ะสองคนนั้นไม่มีทางยอมหรอกถ้าเราพูดอะไรไปเราโดนเมินใส่แน่นอนแผนเราต้องล้มเหลวตลอดอยู่แล้วไม่มีทางเป็นไปได้หรอกนระักษ์มีเออนี่ยย่าแผนเราล้มเหลวก็เพราะว่าเราวางแผนยังไงเล่า เธอพูดอะไรเนี่ยเแย่แบบนี้นะนี่ฟังนะเราจะวางแผนทุกอย่างแต่ให้สองคนนั้นคิดว่ามันเป็นแผนคนอื่นคือว่าย่าหนูจะให้ย่าช่วยหนูในการวางแผนให้แม่กับเอเจออกเดทครั้งแรกกันด้วย